นางวิภาดาเหลืองแสงทองในอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนำทุกภาคส่วนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนนักเรียนนักศึกษาทหารตำรวจตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่บริเวณวัดสว่างสามัคคีตำบลสักกรวดอำเภอสีเทพในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และในเวลา 8:30 นที่หอประชุมอำเภอสีเทพนางวิภาดาเหลืองแสงทองในอำเภอสีเทพได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกมะลิและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรกราบถวายราชสวัสดิ์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลนำทุกภาคส่วนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องและประกอบพิธีทางสงฆ์ถวายพระทหารถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยมีเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีเทพยิงสลุดถวายจำนวน19นัดจากนั้นในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทุกภาคส่วนอาทิทหารจากชุดบริการมวลชนกองพันฐานม้าที่18กองพลทหารม้าที่1ค่ายพระขุนผาเมืองเพชรบูรณ์เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีเทพนำโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสีเทพส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาพระสงฆ์นิกรชาวไทยในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ตามลำดับอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณวัดสว่างสามัคคีตำบลสักกรวดอำเภอสีเทพโดยมีนางวิภาดาเหลืองแสงทองนายอำเภอสีเทพเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มดอกมะลิถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พร้อมทั้งกราบถวายราชสวัสดิ์เฉลิมพระเกียรติกล่าวนำถวายพระพรและประกอบพิธีจุดเทียนชัยต่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพร่วมถวายพระพรชัยมงคลร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรดีมหาราชาดังกึกก้องรวมทั้งในโอกาสอันดีวันแม่แห่งชาตินี้ยังได้มีการมอบโล่รางวัลกิตติบัตรแก่แม่ดีเด่นในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาสร้างสีสันให้กิจกรรมวันแม่ในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักและสวยงามตระการตา